ติคอร์อาจารย์แล้วมาจากไงเวลาไหนบ้างอ๋ออิสติคอร์อสรุปสั้นๆนะพี่น้องอิสติคอร์อนี่คืออย่างนี้หลายคนไปเข้าใจว่าก็ในกรณีใดกรณีการแต่งงานได้ไหมคืออย่างนี้อิสติคอร์อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีสองสิ่งแล้วเราไม่รู้จะเลือกอะไรครับแล้วเราก็ละหมาดเพื่อจะเลือกไม่ใช่นะอันนี้เราเข้าใจผิดไม่ใช่นะครับไม่ใช่อิสติคอร์อแปลว่ามีสองสิ่งแล้วเราตั้งใจแล้วว่าเราเลือกสิ่งนี้แล้วเราก็ละหมาดเพื่อที่จะให้เรารู้สึกมั่นใจไม่ว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันถูกต้องแปลว่าเราอิสติคอร์อแปลว่าเลือกสิ่งที่ดีนั่นแปลว่าหลังจากที่เราเลือกแล้วนะแปลว่ามีสองสิ่งเนี่ยมีแก้วน้ำสองแก้วอ่ะการที่เราหยิบแก้วนี้มาเนี่ยเราเลือกแล้วเนี่ยเราก็ละหมาดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาว่าให้พระองค์เนี่ยได้มีบางอย่างที่ให้เรารู้ว่าไอ้การเลือกของเราเนี่ยมันเป็นการเลือกที่ถูกต้องแล้วการเลือกที่ดีแล้วมันก็คือการละหมาดซุนนะห์สองรอกอะฮ์หลังจากนั้นก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ว่าให้การละหมาดของเราเนี่ยหรือว่าการที่เราตัดสินใจเนี่ยมันทำให้เราสบายใจแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจได้ถูกต้องเกิดคำถามว่าถ้าเกิดทำแล้วยังไม่สบายใจละหมาดครั้งที่สองได้ครั้งที่สามได้จนกว่าเราจะรู้สึกมั่นใจนั่นแปลว่าเราจะละหมาดหลังจากที่เราเลือกสิ่งนั้นแล้วเราค่อยมาละหมาดเพื่อที่จะมายืนยันว่าสิ่งที่เราเลือกนั้นมันถูกต้องและมันได้เป็นการตัดสินใจบนผ่านการวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลากรณีจะแต่งงานก็เช่นเดียวกันตั้งใจแล้วเลือกแล้วแล้วก็อิสติคอรอนะครับ